สวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้มีการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือสลออนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในนามของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือเครดิตบูโรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับที่ให้โอกาสเครดิตบูโรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับอยากจะ กลับไปย้อนกลับไปถึงเรื่องของเครดิตบูโรนิดนึงนะครับเพราะว่าคาว่าชื่อเครดิตบูโรเนี่ยหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกนะครับหรือว่าไม่ค่อยถูกโฉโลก,กชื่อนี้เท่าไหร่นะครับพอไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาไปกู้เงินนะครับโดยเฉพาไปขอสินเชื่อขอบัตรเครดิตนะครับหรือไปซื้อรถยนต์ก็ตามนะครับแบงก์ก็มักจะบอกว่าของพี่กู้ไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรนะครับของพี่กู้ไม่ได้เพราะพี่มีแบ็กลิสต์นะครับ อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเครดิบูโรนะครับเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นเอกชนนะครับเพียงแต่ชื่อเนี่ยมลอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องเพราะมีคําว่าแห่งชาตินะครับเพราะว่าตั้งโดยครามตีในสมัยนู้นนะครับเครดิบูโรนี่เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่จัดเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของผู้กู้ที่อยู่ในสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบัตรรถนะครับสินเชื่อต่างๆนะครับที่อยู่ในสถาบันการเงินนะครับทุกแบงก์เนี่ยเวลาจะปล่อยกู้ให้กับผู้กู้นะครับก็ต้องมาดูข้อมูลของท่านก่อนว่า ในย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมานะครับท่านมีหนี้อยู่ที่ไหนบ้างจ่ายหรือไม่จ่ายค้างหรือไม่ค้างนะครับถ้าเกิดท่านมีหนี้อยู่นะครับท่านจ่ายครบจ่ายตรงนะครับท่านกู้ที่ไหนท่านก็ได้นะครับคนบางส่วนหรือคนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่เวลาไปขอกู้นะครับที่บอกว่ากา uro, ู้ไม่ได้เพราะติดเครดิตบุโรนะครับกู้ไม่ได้เพราะติดแบคลิสต์เพราะว่าส่วนใหญ่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ชําระหนี้ตามสัญญานะครับไม่ชําระหนี้ตามกําหนดที่ตกลงกับธนาคารนะครับเช่นค้าง30วันค้าง60วันเป็นต้นเหล่านี้คือไปขอกู้สินเชื่อใหม่มักจะไม่ผ่านนะครับ จริงๆแล้วข้อมูลเครดิตนีครับตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นข้อมูลเครดิตนะครับกฎหมายเนี่ยเขาจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ะจะดูแลคุ้มครองสิทธทิเหล่านี้ว่าคนที่ขอต้องเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีสิทธิไปขอดูข้อมูลของตัวเองได้นะครับอีกคนหนึ่งที่ดูข้อมูลของท่านได้ก็คือธนาคารที่ท่านไปขอสินเชื่อท่านต้องเซ็นเอกสารฉบับหนึ่งเรียกว่าหนังสือให้ความยอมหรือว่าคอนเซนต์ให้กับธนาคารเพื่อให้เครดิตบุโรเปิดเผยข้อมูลให้กับธนาคารในการที่ไปดูข้อมูลของท่านก่อนทีนท่จะให้สินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้ให้กับท่านนะครับ ดังนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลชั้นความลับนะครับซึ่งกฎหมายดูแลอยู่นะครับถ้าเกิดเจ้าที่ของเครดิบูโรหรือใครก็ตามเอาไปดูเนี่ยหรือไปแอบ,บดูเนี่ยมันมีโทษปรับนะครับครั้งละสามแสนบาทหรือจําคุกเนี่ยไม่เกิน3ปีดังนั้นเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองของกันจะเคร่งคัดมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากข้อมูลเครดิตเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงความเป็นหนี้หรือสินเชื่อของตัวเรานะครับเราเองเป็นประชาชนเนี่ยเราไปกู้เงินเนี่ยเราควรจะรู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับเกินความสามารถไหมถ้าเราจะไปขอบัตรเครดิตเพิ่มอีกหนึ่งใบเกินความสามารถไหมที่เราจะไปขอซื้อคอนโดมิเนียมอีกหนึ่ง,ห,ง,ห,งห้องนะครับก็จะเป็นภาระหนี้โดยรวมนะครับดังนั้นเครดิตบูโรก็ได้ร่วมกับสำนักงานธุรกรรมนะครับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือสรอ,อพยายามจะทําข้อมูลเครดิตบูโรแบบง่ายนะครับแบบสรุป นะครับที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยทราบว่าตัวท่านเองตอนนี้เนี่ยมีเครดิตอยู่จํานวนเท่าไหร่นะครับมีภาระหนี้เนี่ยที่เป็นหนี้สถาบันการเงินเนี่ยในระบบเท่าไหร่นะครับมีบัญชีที่เปิดอยู่เนี่ยที่ท่านใช้บริการอยู่กับธนาคารกี่บัญชีนะครับบัญชีท่านปิดไปแล้วเนี่ยครับเช่นยกเลิกบัตรเครดิตไปแล้วยกเลิกสินเชื่อส่วนบุคคลไปแล้วในกี่บัญชีนะครับและเป็นบัญชีประเภทอะไรบ้างนะครับเป็นบัตรเครดิตกี่ใบเป็นเช่าซื้อรถยนต์กี่บัญชีเป็นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์กี่บัญชีหรือเป็นบัญชีสินเชื่ออื่นนนี่่่เเททาาาไหหระก็็จภพ แบบสรุปว่าตอนนี้ท่านมีหนี้เท่าไหร่มีภาระคงค้างเท่าไหร่นะครับมีบัญชีอะไรบ้างนะครับและท่านสามารถเนี่ยนะครับเข้าไปใช้บริการผ่านตู้ที่สลออเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาแล้วก็กาลังจะเริ่มใช้งานในเร็วนี้นะครับซึ่งเราก็ร่วมกับสลออก็คือว่าท่านสามารถนําบัตรประชาชนหรือสมาร์ทคารดนะครับเข้าไปเสียบในตู้นะครับของสลออนะครับแล้วก็กดนะครับเลือกเมนูอะไรตรวจข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถกดนะครับยอมรับยืนยัน เครื่องก็จะพิมพ์นะครับรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปให้กับท่านนะครับท่านก็จะทราบว่าตอนนี้ท่านมีหนี้โดยรวมเท่าไหร่นะครับเครดิตท่านเคยขอไว้เป็นเท่าไหร่มีบัญชีอะไรบ้างนะครับมีคนถามว่าถ้าไม่มีการกู้เลยนะครับไม่มีการขอกู้ยืมเงินธนาคารเลยจําเป็นต้องไปตรวจไหมนะครับจำเป็นครับเพราะเกิดท่านเป็นคนที่มีเครดิตดีมิชา่าชีพก็ดีนะครับหรือคนที่ไม่หวังดีอาจจะเอาชื่อของท่านไปขอสินเชื่อ นะครับแล้วก็กลายมีบัญชีที่มันงอกขึ้นมาจากในชื่อของท่านโดยที่ท่านไม่เคยไปขอนะครับอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับไม่เคยขอกู้เงินกับธนาคารแห่งนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งก็มีหนี้งอกขึ้นมา5ล้านกว่าบาทก็เกิดจาก เลขาหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเอาประชาชนไปขอสินเชื่อนะครับทำให้เกิดหนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของคนที่ไม่กู้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คสอบว่ามันมีบัญชีแปลกปลอมที่เป็นหนี้เกิดขึ้นในนามของเราในชื่อของเราหรือไม่นะครับก็เป็นการช่วยตรวจสอบนะครับบัญชีแปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่ผิดปกติในเครดิตของเราเพื่อทําให้เราเนี่ยมีเครดิตดีอยู่ต่อไปและไม่เสียไปนะครับเพราะว่าเครดิตที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลถึงเวลาท่านจําเป็นต้องไปขอกู้เนี่ยท่านก็จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายนะครับถ้าเกิดท่านไม่รักษา เครดิตที่เสียไปเคยผิดนัดชําระหนี้ก็ดีเนี่ยมันจะติดตัวท่านไปอีก3ปีจนกว่าจะพ้นออกไปจากระบบนะครับเพราะว่าเครดิตบุโรจะเก็บข้อมูลได้3ปีแล้วจะลบออกไปดังนั้นเกิดท่านเกิดไม่จ่ายในเดือนหนึ่งเดือนใดในปีที่แล้วปีนี้ท่านจะไปขอกู้ใหม่ท่านอาจจะมีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารก็อาจจะปฏิเสธการให้สินเชื่อของท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงในการใช้ข้อมูลซึ่งจะมีการให้บริการที่ เซ็นทันเวิร์ที่โซนจิวิลี่ชั้นหนึ่งะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในเดือนหน้านะครับที่ห้างเซนทัลที่สระาาแล้วก็จะมีตามห้างของเซนทัลอีก1ิแห่งทั่วประเทศนะครับเราก็จะร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับในนามของเครดิตบูโรก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ให้โอกาส เครดิตบูโรเข้ามาเป็นส่วนร่วมของงานในเรื่องของ e-service นะครับในการให้ให้บริการกับประชาชนเข้าถึงข้อมูลสําคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองในการตรวจสอบตัวตนว่าปัจจุบันเนี่ยท่านมีสุขภาพเครดิตเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีจะได้แก้ไขนะครับก็จะช่วยท่านยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างรณลงวัฒธรรมที่สําคัญคือออมก่อนกู้นะครับคิดก่อนใช้นะครับเมื่อมีหนี้เมืเอ่อเมื่อมีหนี้ก็ต้องรักษาวินัยในการชําระหนี้ชําระตรงนะครับ ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ